ไม่มีแม้แต่สักประตูเดียวครับก็อุดรสิทธิ์ก็ทนร้อนไม่ไหวก็รีบเป่าหมดเลยครับครึ่งแรกเดี๋ยวครึ่งหลังอีก20นาทีครับถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นเราก็จะเปลี่ยนช่องครับอดทนดูนิดนึงครับถือว่าคู่นี้คู่ปิดท้ายครับยังไงก็จากปกติคู่ปิดท้ายเนี่ยถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกนี่ต้องบอกว่าระดับบิ๊กแมตช์ทั้งนั้นครับนี่ก็ถือว่าเราพยายามยกคู่บิ๊กแมตช์กันมาอยู่คู่ท้ายเหมือนกันนะแต่ค่อนข้างสูสีจริงครับแหมสกอร์ที่ออกมานี่ก็ถือสนิทนะ0-0ครับค่อยๆเซ็ตกอนกันใหม่ครับนายยักษ์เขียวครับช่วงนี้ฟอร์มเนี่ยดอกลงไปครับเพื่อนด้านเก่งครับอาจจะต้องบอกแหมคนเดียวไม่สามารถจะแบ่งรับทั้งทีมได้ครับก็ต้องช่วยๆกันนะเอาละจ่อขึ้นมาได้ครับเก่งโอ้คือได้เอฟจริงลูกนี้ก็ข้ามขาครับใช้ผู้เล่นแค่ 2-3 คนเนี่ยนะทางด้านยักษ์เขียวครับตอนนี้ขอเอาทางด้านเอฟเนี่ยออกไปนั่งก่อนครับจังหวะอาจจะยังไม่ดีแบบเก่งๆเท่าไหร่ครับเนี่ยจังหวะจบสกอร์ก็เลยยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับเปิดมาโหมงตั้งได้ครับลูกนี้อ้าวแล้วรอบอลนะท่านั้นเอ็มเต้ล็อกเข้าขวาแล้วลูกนี้ล็อกเยอะหน่อยจังหวะนี้ช้าครับเข้าช้ากว่าครับต้องเข้าไปดูน้องๆได้เลยครับเนี่ยจังหวะแบบนี้ไม่ตั้งใจครับดีออกมาแล้วขวาหนึ่งให้มาเอกให้มาหนึ่งอีกทีหนึ่งเอาครับทางที่หนึ่งสองหลุดมาทางขวาแตะลบลูกนี้โอ้โหโดนทางด้านฝ่ายที่บอลเอาเป็นด้านเด่นเหมือนกันนะแล้วทุ่มมาตรงกลางไม่มีใครมาปุ่มเลยครับเคลียร์เอกยิงโอ้โหแค่โอ้โหตั้มนี่ยืนประกบปิดมุมไว้หมดแล้วครับโอ้โหถ้ายิงเข้าได้นี่ถือว่าฝีมือจริงๆครับถือว่าผู้เล่นตัวสำรองเนี่ยก็มีให้เลือกใช้สอยค่อนข้างเยอะขนาดเทียบครับวันนี้มาเทียบสมชื่อครับโอ้โหแล้วลูกนี้เกือบไปปั๊มแต่สุดท้ายไม่ทันครับเด่งเอาแล้วคืนกันผิดพลาดครับกลับมาอีกทีนึงเด่งยังเอาตัวเนี่ยโอ้โหแล้วซ้ายเดียวกันแล้วเด่งกับปั๊มครับโอ้โหนี่โอ้โหนี่เก่งตรงกลางครับโคตรทำเกมให้มาเอ็มสิ่งของกลางเองเอาจะชิงสองไม่ได้ครับหลุดเอ็มหลุดแต่ไม่หมดครับยังเอ็มอีกทีนึงแล้วแบลโหลูกนี้ข้ามผ่านนะโอ้โหลูกนี้น่าจะใส่สกอร์แล้วน่าจะเขียวได้นะเอ็มจังหวะเพื่อนปาดเข้ามาเนี่ยลูกก็ไม่ได้โด่งด้วยครับแม่นี่แหละที่เขาบอกจริงลูกนี้ข้ามผ่านนะแล้วโอ้โหได้ไปไม่ถึง10นาทีเขาเปลี่ยนตัวครับเอาแล้วก็แชมป์มาลงมาแทนครับโอ้โหนี่น้ำหนักนี่ไม่ต้องพูดถึงครับ3กองหลังนี่รวมกันนี่ตาช่างทางเลยครับน้ำหนักถือว่าอ้วนด้วยกันหมดครับสายเดียวกันแล้วโอ้โหนี่บิ๊กไซส์เลยครับจำมั่มตอนนี้ฮะโอ้โหเดี๋ยวครับแต่ก็ต้องบอกว่าถึงแม้แต่น้ำหนักเยอะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคครับยังเตะฟุตบอลได้เหมือนเดิมครับวางยาวเลยครับลูกนี้ยาวจริงๆแล้วถึงผู้สาวตูนจับจังหวะแรกไม่อยู่โอ้โหนี่เกือบไปครับจริงๆแล้วเตะเข้าไปเลยลูกนี้ก็ไม่ได้ครับยังไงต้องโดนตัวผู้เล่นกันสับคัดยังไงก็ได้ครับจังหวะนี้กระแทกแล้วได้ด้วยครับทางด้านปั๊มพยายามเรียกเพื่อนเรียกครับตัวเองก็ยังไม่พอมาเรียกไปแล้วเรียกไม่ได้ครับโอ้โห
ใครมาขนาดเกินๆที่ต้องบอกเบสบอกว่ามานี่พร้อมเปียกเลยครับเน่งแทงขึ้นไปให้ทางด้านเอฟแล้วตรงนี่บังเบสเลยครับโอ้โหจะผ่านกันยังไงนะสารกล้องหลังนี่รวมถึงตัวตัดเกมด้วยทางด้านเต้เนี่ยแม่ตอนนี้พัฒนาน้ำหนักขึ้นให้เท่าสารกล้องหลังด้วยครับโอ้โหทุกวันนี้นี่กลัวน้อยหน้าครับผมพยายามเพิ่มน้ำหนักให้เท่าสามกองหลังแล้วเนี่ยที่น้ำหนักถ้าไม่ถึง80นี่ไม่ได้อยู่ทีมนี้นะครับแปดแล้วโอ้โหเนี่ยกูอย่างหน้าชื่อตาบานด้วยแล้วแปดแล้วครับเอาแล้วเล่นเร็วแล้วทุกทีโอ้โหเล่นเร็วแม้กระทั่งขึ้นก็ไม่รู้ครับโอ้โหเก่งต้องถูกไม่ผ่านครับเขี่ยวข้างไปก่อนนะท่านนั่นตองครับนี่ครับผ่านมาโอ้โหถึงตรงนี้ต้องบอกใครได้ประตูขึ้นนำนี่น่าจะเป็นประตูชัยได้เลยครับเอ็มแต่ดีโซ่ลูกนี้ก็ติดขาตัวเองอีกครับโอ้โหมันทำอะไรไม่เป็นใจครับก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยไปแข่งขันมาในสนามอื่นมาแล้วด้วยครับทำให้ร่างกายเนี่ยสภาพร่างกายเนี่ยไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ครับท่านนายเขียวว่าตรงนี้แต่สองรายการนี้ก็ต้องบอกว่าสภาพร่างกายเราห้าฟิตจริงๆครับแล้วให้มาตรงกลางนี่โดนดักได้ครับโอ้โหแล้วแท็กตะลุยมาโอ้โหลูกยิงๆแล้วติดบอลแล้วหม่งโอ้โหจังหวะนี้นั่นก็ต้องตกขึ้นนำจริงนะท่านนายเขียวโอ้โหแท็กนี่ขยันจริงๆครับลูกแบบนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรครับเกิดทางให้เป็นประตูได้ครับแล้วจริงแท็กลูกนี้เต็มครับมาตรงกลางเอาครับเอ็ม2ต่อ2ขึ้นมา4ต่อ2เลยครับโอ้โหทีนี้แท็กเขียวมีตัวเลือกเยอะจริงครับตรงคนเดียวเก่งแป๊บโอ้โหนี่ครับอยู่ในช่วงนี้เรียกว่าฟอร์มนี่ดอกจริงๆครับตอนนี้เก่งโอ้โหลูกแบบนี้แป๊บแล้วเตะเฉยเลยครับดังนั้นเก่งถ้าท็อปฟองท็อปฟองนี่ต้องบอกว่าการลุ้นแบบนี้สบายๆอยู่แล้วครับไม่ได้ประตูขึ้นนำมายักเขียวถ้าอย่างเหลือเชื่อครับเป๊กกิ้งฉลาดว่าลูกนี้อ๋อครับได้ลูกเตะมุมครับโอ้เด็กไม่รู้จะเด็กยังไงแล้วตะกี้ครับทางด้านยักเขียวครับจังหวะยิงกระตีนี่ถือว่าทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเอายักษ์เขียวได้รู้จักลูกเตะกลุ่มครับขึ้นมา3คนเลยครับเปิดไปตรงกลางเนี่ยครับผ่านได้จริงๆครับต่อ3คนนี่ตัวครับใหญ่ทั้งตัวเลยครับต่อเข้าไปตรงกลางครับเอาครับเอาเอฟลงมาดองนี่แล้วดูเขาเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ทำดานจริงครับไม่เล่นนี่ผมชมมากไม่ได้ครับเอฟเก่งเติมมาที่โอ้โหโดนเสาอีกครับเอฟนี่ใบยำตะโกนเรียกบอกข้างหลังนี่เป็นไงครับโอ้โหลูกแบบนี้จังหวะนี้แค่เรื่องนิดเดียวนะครับวินาทีต่อวินาทีจริงครับจริงๆเนี่ยเอฟข้างหลังก็มีครับแต่เอฟก็พยายามเลื่อนท่านั่นเก่งครับจริงๆก็เปิดทางไปด้านข้างมาด้วยครับท่านั่นเก่งสามารถเลื่อนได้สองทางอยู่แล้วบางทีคนจ่ายแล้วต้องรีบตัดสินใจเหมือนกันนะช้าก็ต้องเสียเดี๋ยวหลุดมาทางด้านขวาแท็กถ่ายเข้ามากลางลูกนี้เกี่ยวแล้วก็เล่นไม่ได้ครับโอ้โหแล้วเจ็บด้วยทางด้านเป๊ะต้องบอกว่ายืนเฉยๆครับแน่อยู่ดีหินมาหล่นน้ำใส่ตีนเฉยเลยครับโอ้บางทีนี่ปวดจะเจ็บเนี่ยก็เจ็บกันง่ายๆครับเอ้าโอ้โหแล้วจะไปเล่นกันหน้าตูมแพ็คยิงก็ไม่เข้ากรอบแล้วแม่เข้าข้างได้ผ่ายครับไม่บีบดิปุ๊บแพ็คให้มันได้แพ็คมันจะผ่านครึ่งทางของครึ่งเวลาหลังแล้วครับอีก10นาทีโอ้โหแล้วนี่มาพร้อมคนเลยครับผู้ตัดสินมาเตือนนะก็ยังไม่โดนใบแล้วแม่ที่พยายามใช้คุมเนี่ยดันเลยโอ้โหแล้วลูกนี้ถือว่าทำได้ดีครับจังหวะยิง
ชมป์ข้างขาครับไปแชมป์ไปอีกหน้าเลยครับจะดูลูกทีเด็ดนี่คือลูกแบบนี้ครับตั้งแล้วเปิดยาวๆไปเลยครับโอ้โหก็ไม่ผ่านครับปั๊มหมุนนี่ครับเนี่ยหมุนไปหมุนมาครับไอ้รองเท้าคู่นี้นี่มันดีย่างจริงครับไอ้รุ่นนี้มันทำฟอร์มตกมาหลายคนแล้วระวังครับไปชิปไปตรงนั้นแหละครับโอ้โหดองเติมขึ้นมาลูกนี้โอ้โหทำท่าเหมือนจะได้ครับขอท่านตรงกลาง3คนเอาแล้วแก้ไขมาได้ครับเอฟให้โอ้โหให้แล้วเพื่อนไม่ได้รู้กันเลยครับลูกนี้ไม่เหมือนให้เลยนะใช่ไหมเอาข้างสนามครับมายืนรอเปลี่ยนครับนี่คือปัญหาของทีมเทียบครับวันนี้ตูเล่นมาเยอะครับไม่ต้องห่วงเลยมันทะเลาะกันเองครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยยักษ์เขียวบอกวันนี้สบายครับแผนแรกก็คือมาเยอะเกินครับปกติเทียบจะมาน้อยมากครับหายไปเทียบครับแต่วันนี้มาเยอะครับแผนที่วางไว้เนี่ยวันนี้เลยเลือกใช้ลำบากหน่อยครับปัญหาแรกก็คือต้องทะเลาะกันก่อนนะครับรู้ใครจะได้ลงเล่นนะโอ้โหแล้วเนี่ยจังหวะเขาไอ้ตันนะลูกนี้ดูเหนียงได้ครับแล้วโตบังครับแล้วไตอัดอ้าวโหแล้วเนี่ยครับยังมาได้ครับมาได้แต่ก็เล่นไม่ได้แล้วได้ปลายมาแชมป์ให้ปลายเล่นอ๋อครับอีก8นาทีครับแถมถอนมาโอ้ดาวเล่นๆนี่ใครจะยิงก่อนครับโบโอ้โหคู่นี้ดาวยากเลยครับเราจังหวะอีป้าลุยมาได้ครับแล้วแท็กให้โอ้โหตรงกลางเขาไม่มีใครแล้วว่าดูแล้วมีให้ตามสัญชาตญาณเลยครับมาในตรงนี้นี่ต้องบอกว่าเหลือเชื่อครับ23นาทีแล้วครับยังไม่มีสกอร์ครับโอ้โหดูก็ต้องชมกองหลังทั้งสองทีมด้วยกองหลังดีด้วยกันคู่ต้องบอกอย่างนั้นครับเคลียร์ขาดอย่างเดียวครับขอเปลี่ยนตัวเข้าข้างสนามครับเอาละโน้ตใครจะออกครับเคลียร์ครับสีแล้วครับเอาเดสโน้ตลงครับตอนนี้โอ้ขอแบ็กซ้ายออกครับสำหรับแบ็กเขียวน่าจะเห็นอะไรจุดปกพร่องแล้วครับใช่ครับหรือไม่ก็เพื่อนอาจจะหมดแรงทีสองกรณีคนที่มาน้อยครับเนี่ยมาน้อยไม่พอไปแข่งมาก่อนด้วยครับทางด้านจะเขียวก็ต่อเรื่องพละกำลังให้ก่อนใช่ครับเอกเอกมาถึงตรงนี้เกมก็เลยดูแบบอื่นๆนิดนึงฮะใช่ครับบางทีเร่งไม่ค่อยขึ้นเลยทั้งสองทีมจริงๆบางทีแบบจังหวะเคาะ1-2เนี่ยจริงๆยักษ์เขียวเนี่ยทำได้ดีครับแต่วันนี้นี่โอ้โหมันเล่นไม่ขึ้นจริงๆครับบางทีหนึ่งครับเพื่อนไม่ยอมวิ่งตามไปที่สองเนี่ยครับเอฟเอาครับเดี๋ยวดูเอฟจังหวะนี้มาเก่งแล้วยิงลูกนี้ติดบล็อกครับก็จริงๆเนี่ยนักเขียวโอกาสเนี่ยชัดเจนต้องบอกว่าครึ่งหลังอะชัดเจนกว่าครับแต่ถ้าครึ่งแรกเนี่ยเป็นเทียบเนี่ยชัดเจนกว่าครับเอาแล้วโดนโอ้โหลูกนี้คล้องลงไปเฉยเลยครับโอ้ไม่ได้ดีจังหวะนี้เอฟเก็บไม่ได้มาถึงดองครับเตะทิ้งขึ้นมาเอ้ารถถังฝั่งทนลื่นครับแล้วนี่แล้วนะตามสไตล์เลยครับทิ้งลงมาแท็กเปิดยาวมาลูกนี้วัดดวงกับไปเลยดูครับโอ้นี่เกมวัดดวงนะครับใช่ใครดูดีกว่ากันก็เจอนี้เอาดูจังหวะใครจะมีพลาดมากกว่ากันครับตอนนี้ไปหลังแล้วแท็กเฮ้ยใครมาเนี่ยโอ้โหมาครับเอฟอยู่ดีๆนะเสียเลยครับไปโอ้โหจิ้มลูกนี้ไม่โดนครับโอ้โหไปที่ลุยดีน่าจะได้จริงครับโอกาสทองเลยทุ่มไกลมาโอ้ที่ได้บอลลื่นมาถึงแชมป์แต่งด้วยศีรษะแล้วยังไงครับจังหวะที่บางอยู่บางโอ้โหนี่ดูครับใช้ส่วนด้านหลังจะแทกก่อนครับโอ้โหเรียกว่าแอร์แบ็กออกมาก่อนเลยครับ
นี่รถชนนี่มีแอร์แบ็กส่วนตัวเลยนะเสียมา3คนนี่มีแอร์แบ็กมาส่วนตัวหมดเลยครับ3คนเอาแล้วต้องจับเกมสวนจับต้องระวังแล้วนะเดี๋ยวพาเร็วหลังขวาผ่านด้วยเอ็มเอาแล้วหลุดมาด้วยนี่ต้นโอ้โหจังหวะยิงโอ้โหกลายเป็นรีบร้อนจริงๆแล้วตอนนี้ยักษ์เขียวคิกชิ้นสวยมากเลยสวยแล้วยิงได้ดีเองเริ่มไม่ไหวครับอาการก็เริ่มปวดแรงครับเอาทางด้านปั๊มและตีลงมาแทนนะใช่ครับถอดทางด้านแชมป์กับแพ็คออกแล้วครับเช่นเดียวกับยักษ์เขียวถอดเอฟออกแล้วเอาออฟลงครับโอ้โหแล้วขึ้นจังหวะนี้เนี่ยครับหนูจากด้านหลังแล้วต้องระวังครับเอาแล้วดูว่ามาเสียฟรีคิกระยะโอ้โหจังหวะนี้ตูอันตรายแล้วครับย้อนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยคนทำประตูได้คือธนัทแพ้ครับใช่ครับยิงฟรีคิกแบบระยะแบบนี้เลยครับแต่แพ้ไม่โดนเปลี่ยนไปเมื่อกี้เองครับก็เลยน่าจะต้องเป็นคนอื่นแล้วครับโอ้โหแล้วเลือกตั้งแค่กำแพงแค่3เองด้วยครับถือว่าอันตรายจริงๆแล้วการประตูอย่างนี้โอ้โหตรงยิงแน่ครับยิงว่าผู้ไม่มาแล้วจะโดนสวนก็บอลฉลับมาปั๊มดูแล้วก็วิ่งโอ้ยตั้งเลยครับวิ่งไปมองไปแล้วมันไปแต่ว่าพ้นอันตรายไม่ได้ครับนายยักษ์เขียวใช่ครับก็ถือว่าต้องตัวป๊อกแล้วกำแพงนะครับดีโอ้โหเปิดมาบอลแบบเท้าเยอะสุดปั๊มมีอาการออกเลยครับเปิดแบบเกมวัดดวงครับตอนนี้เปิดหน่อยแถวๆนั้นนะครับไอ้เพื่อนเล่นกันเองครับอ๋อครับอีก3นาทีครับอดทนดูกันนิดนึงครับโอ้โหต้องบอกว่าคู่นี้ไม่รู้สกอร์จะออกมายังไงโอ้โหถ้าเป็นถ้าจบด้วยเกม 0-0 เนี่ยแล้วบอกเป็นเกมแรกของวันนี้เลยใช่ครับต้องบอกว่ามันยากมากอะไรฟุตบอลเด็กคนนี้จะจบด้วยสกอร์ 0-0 เนี่ยครับใช่ครับโอ้โหแล้วนี่นี่แหละครับปอปุ่มมาถึงเกมอันตรายแล้วก็ทำไม่ได้กันนะครับถ้าคนดูรูปเกมก็จะรู้ว่าถ้าจริงๆตกมาตรงหรือเสียวก็คงไม่แปลกหรอกเพราะว่าตู้จังหวะเด็ดขาดนะพวกเขาทำไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่ทำเทียบหลุดเดี่ยว2รอบครับเก่งหลุดเดี่ยวมา2ครั้งก็ยิงไม่เข้าครับเล่นสั้นเลยใช่ไหมเก่งไปต่อมาเดี๋ยวสวยแล้วเอ็มทางขวาอินเตอร์อยู่เอ็มแทงมาอู้ย้อนหลังเลยโอ้โหเนี่ยไปรอจังหวะดึงเพื่อนเลยว่าวิ่งถล่มไปแล้วครับพลาดค่อนข้างเยอะครับวันนี้ทั้งสองทีครับดูว่าตอนเชฟไทยยังชิงโอกาสตรงนี้มาได้มากกันนะใครจะผิดพลาดแล้วโดนมากกันครับเปิดใหม่ทีนึงก็เตะทิ้งเหมือนกันนะแต่ก็เตะทิ้งเหมือนกันนะป๋าเขาป๋ายังป๊อกได้ครับทีนี้แต่เขากันยิงโอ้โหล้มตัวปัดได้ครับโอ้ยยิงได้ด้วยป๋ายจังหวะตัดเข้าในแล้วเราเป็นคอร์เนอร์คิกอีกทีแล้วทางขวาของพี่ครับปั๊มเนี่ยจะเปิดให้ใครข้างในมี3เปิดจอนมาแล้วไปโอ้ยมุมเต็มๆเลยจังหวะนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้ถอดโน้ตออกเพื่อจะลงมาเมื่อกี้เองเอาแล้วอีกหนึ่งลงมาบ้างครับยักษ์เขียวลงมาอยากมาบอลด้วยด้วยแข้งซ้ายจีบโอ้มาพี่เอกเอ็มทิ้งโอ้โหแตกยาวไปไหมมาตรงแตกทิ้งเลยไม่ให้เพื่อนอะเอ็มดูตอนนี้เรื่องจะโวยแล้วใช่ครับแต่ทั้งหลานก็พยายามบอกแล้วว่ามันต่อบอลไม่ได้จริงๆครับตุ้มยาวมาไม่ผ่านนะโอ้คนนี้รับอย่างมีวินัยจริงๆนะเทียบดีมาตรงกลางเก่งคืนนะสองด้านที่เบสให้เก่งทีนะครับขอมาขวาเนี่ยโอ้โหเริ่มก็คู่ขนทัดสุดตาไม่เนี่ยครับความที่มันไม่ต่อเนื่องนะครับเนี่ยน่าจะเขียวครับพาจะนิดๆหน่อยๆครับไปเลยเอาครับแล้วช่วงนี้ก็เข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วครับโอ้โหโอกาสที่จะเสมอเนี่ยสูงมากแต่ก็ไม่แน่ครับลูกเกมเอ้าดูครับจังหวะนี้แล้วไปชนไงอีกแล้วโอ้โหบอลสุดท้ายได้เลยเตะมุมแล้วจะเขียวเอาไหลหรือเปล่าเอาแล้วเล่นเขียนเร็ว
กลายเป็นลูกกลางก็ไต่ทิ้งครับผมเสาตูไต่พลาดตอนนี้น้องปลาตกแน่นอนครับโอ้โหคนที่เล่นมาทั้งเกมเนี่ยมาเอาช่วงนี้แหละครับช่วงนี้มันกดดันทั้งคนดูแล้วยิ่งผู้เล่นในสนามเนี่ยสุดๆเลยครับชูสินชีครับเนี่ยชูไม่ตรงจุดครับเบสขอไปเอาตั้งนี้เก่งครับไอ้นักเตะต้องเน้นแล้วตอนนี้ยิงไกลลูกนี้เรื่องที่ยิงไกลครับจะได้ลูกเตะมุมด้วยครับกดดันตอนนี้ต่อเนื่องแล้วครับเรียกความกดดันต้องมีความต่อเนื่องด้วยจังหวะไปบุกต้องกดดันให้หนักครับทีแรกประตูแล้วจังหวะนี้เอาเตะไปก่อนจังหวะสองเอาแย่มาเลยคุณคิดกันอยู่คุณดูดูเรียกเตะที่ออกมาแล้วกระโดดไปไปวิ่งอ้อมมาแต่ว่าแม่ของเราดูถึงต่อแล้วดูว่าจะถึงต่อพี่เอกให้มาเอ็มจังหวะสองใครถึงก่อนจ้องถึงก่อนแต่ว่าแหมมีซ้อยแล้วออกไปขวาตอนนี้บุกกันหนามแล้วเฮ้ยเน่งจับบอลไม่ดีต่อส้นมาลูกนี้เอาตามไปตามให้มาข้างหน้าหลุดกันไปโอ้โหแล้วนี้ไปโดนปลายแล้วผู้หัวจังหวะสุดท้ายตั้งเตะครับตั้งยังไงไม่ปลุกกันครับมันมาปลุกเอาตอนช่วงเวลาบาดเจ็บนี่แหละครับใช่ครับตอนที่เปิดแล้วนะครับกลายเป็นลูกหัวใจที่ต้องระวังนะครับตอนนี้มาแล้วในด้านซ้ายครับเอ็มจับให้มาเอ็มตรงกลางให้เก่งทีนึงพลิกมาทางขวาแม่แหกขาดอีกครับแล้วดูตีเนี่ยโอ้โหลงไหมอยู่ในช่วงเกมรับนะครับต้องช่วยนะรับนะครับตอนนี้เรียบการโดดแล้วตัวก็โหเล่นถอไม่ได้ครับไปเด็กขึ้นมาเลยเวลาหมดแล้วเฮ้ยหนีไปดิเฮ้ยเวลาหมดไปก็ลิ้นไปครับเสียจริงๆครับโอ้ตอนนี้มีโอกาสสูงมากที่มีจะจบด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ครับแม่ผู้ตัดสินนี่เอาน้องปีมาคาบแล้วใช่ครับโอ้แล้วดูครับสกอร์เกิดขึ้นแล้วเกมสุดท้ายครับเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับทั้งยักษ์เขียวแล้วก็ทั้งเทียบครับเชิญครับเดี๋ยวเชื่อครับโอ้โหนี่นานมากนะครับที่ไม่มีสกอร์แบบนี้ครับศูนย์ศูนย์ที่เหมือนต้มคนดูครับใช่ครับดูกันทั้งเกมเหมือนบอลหลับครับผมนี่ครับผมดูแต่ไลฟ์สกอร์ที่ดูว่าบอลนี่คู่นี้เตะหรือเปล่าครับเตะหรือเปล่าครับเนี่ยดูว่ามันช็อตอะไรหรือเปล่าสกอร์บอลไม่ช็อตนะต้องบอกว่าเสมอไปครับศูนย์ไม่ต้องรอศูนย์นะครับต่อแบ่งอะไรคนละ